ดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเนื่องจากว่าผมดูเหมือนอินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างจะดีแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไลฟ์เทรดไปนะครับก็ตอนที่ไลฟ์สตรีมนะครับไม่มีการดีเลย์ตอนกดเข้าออเดอร์เลยนะครับผมก็เลยว่าน่าจะอินเทอร์เน็ตน่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วล่ะนะครับก็เลยเดี๋ยวจะกลับมาเทรดในคอมให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับซึ่งสำหรับวิธีการเทรดนะครับเทคนิคการเทรดผมก็ยังใช้เทคนิคเดิมนะครับก็คือเทคนิคStochasticนะครับค่า533เหมือนเดิมนะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะใช้เทคนิคเดียวกันนะครับก็สามารถเซตตามผมได้เลยนะครับวิธีการเซตเทคนิคนี้นะครับให้เพื่อนๆมาที่ตัวบ่งชี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปเลือกที่ Stochasticนะครับจะเขียนแบบนี้นะครับ Stochasticอยู่ด้านล่าง RSI เลยนะครับ Stochasticนะฮะกดเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เส้นโซคลาสสิกออกมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่ดินสอตรงนี้นะครับเพื่อแก้ไขนะฮะแล้วก็เปลี่ยนค่านะครับจากอันแรกนะฮะเปลี่ยนให้เป็น5นะครับโอเคแล้วก็อันที่2อันที่3นะครับอันนี้เนี่ยเป็น33ถูกต้องแล้วนะฮะแล้วก็ทำการกดเลื่อนอันนี้นะครับที่เป็นสีม่วงกับสีส้มตรงนี้นะครับเลื่อนถอยหลังให้สุดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้เส้นสโตคาสติกหรือว่าเส้นสัญญาณสำหรับการเข้าเทรดนะครับโผล่ขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็ต่อไปนะครับสำหรับวิธีการเทรดนะครับในเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราทำการสังเกตเส้นทั้ง2เส้นของเส้นสโตคาสติกนี้ดีๆนะครับเขาจะมีเส้นสีฟ้าหรือว่าเส้นสีน้ำเงินนะครับกับเส้นสีแดงนะฮะเราจะดูเส้นสีน้ำเงินหรือว่าเส้นสีฟ้าตรงนี้เป็นหลักนะครับถ้าสมมตินะฮะว่าเส้นสีฟ้าหรือว่าเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับตัดลงเราจะทำการเทรดลงนะฮะแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าหรือว่าเส้นสีเงินตรงนี้ทำการตัดขึ้นเราจะทำการเทรดขึ้นหรือว่ากดเล่นขึ้นตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งคราวนี้นะครับวิธีการเล่นนะฮะเราจะไม่ทำการกดทุกครั้งที่เขาทำการตัดกันนะครับเราจะไม่เทรดทุกครั้งที่เขาทำการตัดกันเราจะเทรดด้วยเทคนิคนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับจะเป็นเทคนิคของการเล่นตามเทรนด์นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างอันนี้นะครับกราฟเนี่ยอยู่ในเทรนขาขึ้นเห็นไหมครับกราฟวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะวิ่งสูงขึ้นตลอดเลยนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเทรดตอนที่เส้นสโตคาสติกนะครับทำการตัดขึ้นในโซนสีเขียวนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับตัดขึ้นในโซนสีเขียวอย่างนี้นะครับแล้วกราฟเป็นเทรนขาขึ้นเราจะทำการเทรดขึ้นนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟอยู่ในเทรนขาลงนะครับผมหาตัวอย่างไม่ได้แป๊บหนึ่งนี่นะครับสมมติว่ากราฟเป็นเทรนขาลงนะครับก็คือกราฟวิ่งต่ำลงแบบนี้เรื่อยๆเลยนะฮะเราจะรอให้เส้นสโตคาสติกนะครับมาตัดกันในโซนสีแดงตรงนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาตัดกันนะครับแล้วเส้นสีน้ำเงินหรือเส้นสีฟ้าตรงนี้ตัดลงนะครับเราจะทำการกดเทรดลงนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการเล่นในเทคนิคสโตคาสติกนี้นั่นเองนะครับเราจะเทรดเฉพาะตอนที่เขาอยู่ในโซนสีแดงกับโซนสีเขียวเท่านั้นนะฮะเราจะไม่เทรดทุกครั้งที่เขาทำการตัดกันนะครับเราจะเทรดเฉพาะตรงโซนเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมอย่างอันนี้นะครับก็กราฟนี้อยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับแต่ว่าเส้นสโตคาสติกอยู่ในโซนสีแดงอยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาเทรดนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นนะครับไปดูคู่เงินอื่นอันนี้เป็นเทรนขาลงนะครับนี่นะอันนี้เป็นเทรนขาลงนะครับสังเกตจากกราฟนะฮะกราฟค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆนะครับเป็นเทรนขาลงเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรารอนะฮะให้เส้นสีน้ำเงินนะครับหรือว่าเส้นสโตคาสติกสีน้ำเงินนี้นะครับตัดลงถ้าเขาตัดลงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะกดเทรดลงนะครับอย่างอันนี้กำกึ่งนะครับอาจจะไม่ตัดก็ได้เดี๋ยวเราปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะฮะไม่เสียดายอะไรอันนี้ตัดเทรนตอนนี้เป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าเหมือนเขามาราคาลอยตัวอยู่แถวๆนี้นะฮะเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะครับเทรนยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาชัดเจนก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเทรดกู้เงินนี้อันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเทรนอะไรนะครับปล่อยไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราหาคู่เงินอื่นนะครับที่น่าจะเล่นได้ตอนนี้เทรนขาขึ้นเข้าไซด์เวย์เป็นเทรนขาลงอ่ะอันนี้น่าจะเล่นได้ครับทุกคนเดี๋ยวเรารอนะฮะดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกทีว่าจะลงจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรารอให้เส้นสโตคาสติกนะครับให้เส้นสโตคาสติกมาตัดกันนะครับตัดกันในโซนสีแดงตรงนี้นะถ้าเส้นสโตคาสติกมาตัดกันในโซนสีแดงเดี๋ยวเราจะกดเทรดลงนะครับเดี๋ยวเรารอนะครับ
กราฟเหมือนกับว่ามีการโน้มตัวเหมือนจะลงต่อครับอย่างนี้ค่อนข้างเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะว่าไม้นี้เราอาจจะชนะก็ได้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะว่าจะชนะไหมตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณให้เข้าเทรดนะครับตอนนี้เส้นสีฟ้านะครับหรือว่าเส้นสโตคาสติกสีน้ำเงินนะฮะตอนนี้ทะลุในโซนสีแดงขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เส้นสโตคาสติกสีแดงวิ่งตามไปนะฮะถ้าเขาวิ่งตามไปแล้วนะครับแล้วไปตัดลงอยู่ในโซนสีแดงตรงนี้เดี๋ยวเราจะกดเทรดลงนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะทุกคนโอเคเหมือนกับว่าจะลงต่อนะครับแต่เขาไม่ได้ตัดกันในโซนสีแดงนะครับแต่เพียงแค่ตัดกันใกล้ๆนะอันนี้ผมไม่มั่นใจครับว่าเขาจะลงต่อจริงไหมเดี๋ยวขอไปเล่นคู่อื่นแล้วกันนะครับเราต้องเล่นในจุดที่มั่นใจนะฮะอย่าเล่นในจุดที่ไม่มั่นใจถ้าเราเล่นในจุดที่เราไม่มั่นใจเรามีโอกาสจะแพ้นะครับโอเคอันนี้เหมือนเป็นขาลงต่อนะฮะจะเป็นขาลงต่อครับตรงนี้แต่ว่าเอาไว้รอดูต่อไปได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ใกล้มาตัดกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเรารอนะครับคู่กันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกรอบหนึ่งไปคู่เงินอื่นต่อคู่นี้ก็น่าเล่นครับแต่ไม่เล่นดีกว่านะครับเสี่ยงที่จะแพ้นะครับอันนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับเหมือนจะมาตัดกั้นในโซนสีเขียวด้วยนะฮะตรงนี้คิดว่าน่าจะเล่นได้ครับเดี๋ยวเรารอนะฮะถ้าเขาตัดกันในโซนสีเขียวด้านล่างนี้เดี๋ยวเราจะกดขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับทุกคนเหมือนเขาวิ่งมาติดแนวรับด้วยนะครับแนวนี้นะเหมือนเขาวิ่งมาติดด้วยนะครับค่อนข้างเป็นสัญญาณที่ดีเช่นกันนะฮะโอเคมีโอกาสเข้าทำได้ครับไม้นี้โอเคครับโอเคแท่งต่อไปครับปิดแท่งนี้แท่งต่อไปเขาน่าจะตัดกันแล้วฮะถ้าตัดกันเดี๋ยวเราจะกดเลยนะครับแตะกันแล้วนะครับแตะกันแล้วฮะเดี๋ยวแท่งต่อไปน่าจะเล่นได้แล้วครับเดี๋ยวเรารอแท่งต่อไปคอนเฟิร์มครับว่าตัดกันจริงไหมฮะถ้าแท่งต่อไปนะครับเขาตัดกันจริงๆเดี๋ยวเรากดขึ้นเลยฮะตรงนี้ต้องรอนะครับโอ้ขึ้นแรงเลยโอเคตัดกันแล้วฮะตรงนี้นะครับเขาตัดกันแล้วฮะแล้วผมก็กดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตัดกันค่อนข้างชิดมากนะครับเขาตัดกันได้ค่อนข้างชิดมากๆครับตรงนี้แต่ถ้าแพ้นะครับเดี๋ยวเราจะคูณ 2.5 เท่าเข้าไปนะครับผมเทรดไม้ละ1ดอลลาร์นะครับลืมบอกไปเมื่อกี้เดี๋ยวลุ้นกันครับไม้นี้เราจะชนะหรือเปล่าอีก37วิสุดท้ายครับหมดแท่งนี้นะครับหมดแท่งนี้ไปแท่งต่อไปเหลือประมาณ59วิครับถ้าเขายังอยู่เหนือออเดอร์ของเราเราจะชนะนะครับเดี๋ยวเรารอครับทุกคนเราได้ตัวอย่างที่1แล้วนะครับนี่นะฮะเขาตัดกันในโซนสีเขียวนะครับการที่กราฟตัดกันในโซนใดโซนหนึ่งนะครับมีโอกาสที่เราจะเล่นแล้วชนะค่อนข้างสูงนะฮะผมมั่นใจเลยครับว่าชนะ 100% ครับกลับมาที่1ดอลลาร์ใหม่นะฮะเดี๋ยวผมชนะนะครับสำหรับไม้ที่1นะครับนี่เลยนะฮะก็ก
ครับมีการวิ่งขึ้นไปทันทีนะฮะหลังจากที่เรากดเข้าออเดอร์นะครับนี่เลยนะฮะวิ่งขึ้นไปสูงมากนะครับเดี๋ยวเราไปไม้ต่อไปเลยนะครับไม้นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเส้นสโตคาสติกตัดกันในโซนสีเขียวนะครับเราก็กดขึ้นผลออกมาก็คือชนะนะครับเราไปกู้เงินอื่นต่อนะครับไปหาตัวอย่างให้เพื่อนๆดูอีกสัก 2-3 ตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็ไม่ชัดเจนครับไม่ได้เป็นเทนด้วยนะไม่ได้เป็นเทนนะครับอาจจะไม่เข้าทำนะครับอันนี้เป็นขาลงก็จริงแต่ค่อนข้างเสี่ยงครับที่เราจะเล่นแล้วแพ้อันนี้ปล่อยไปก่อนครับคู่นี้เหมือนจะเล่นต่อได้ครับคู่นี้เดี๋ยวเรารอให้คู่นี้นะครับเขาลงมาตัดกันในโซนสีเขียวนะครับเพราะว่าเทนตอนนี้เขาคือเทนขาขึ้นนะครับโอ้ยคันจมูกเทนตอนนี้เขาคือเทนขาขึ้นนะครับสังเกตนะกราฟวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ถ้าเขามาตัดกันในโซนสีเขียวเดี๋ยวเราจะกดขึ้นนะครับเฝ้าระวังได้ครับคู่นี้แล้วก็อันนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรารอเหมือนกันนี้เป็นเทนขาลงนะครับชัดเจนละว่าลงต่อนะฮะเดี๋ยวเรารอให้เขาตัดในโซนสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะกดลงคู่นี้ก็รอนะครับแตะนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าขั้นตัดกันฮะแตะอยู่นะครับรอให้ตัดกันฮะปิดแท่งนี้นะครับปิดแท่งนี้น่าจะตัดละเดี๋ยวเรากดลงเลยครับ เดี๋ยวเราจะกดลงเลยนะครับนี่นะครับการเล่นเป็นเทนจะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราเล่นเป็นเทนนะครับเส้นในส่วนของสัญญาณสโตคาสติกตรงนี้จะค่อนข้างแม่นนะฮะถ้าเราเล่นเป็นเทนนะครับถ้ารู้ว่าถ้าเราดูแล้วว่าตอนนี้เป็นเทนนะนะครับอย่างอันนี้เป็นเทนขาลงนะครับรอให้ตัดกันในโซนสีแดงนะครับเราก็กดลงตามได้เลยฮะราคาค่อนข้างสวยเลยฮะปิดแท่งนี้เดี๋ยวกดลงนะครับเพราะว่าเขาจะตัดกันละกดลงนะครับปิดละเดี๋ยวมาลุ้นกันครับไม้นี้เราจะชนะไหมถ้าแพ้ก็คูณ 2.5 ไปนะครับเดี๋ยวเปิดดูคู่อื่นตามไปด้วยนะครับเผื่อว่ามีสัญญาณการเข้าทำได้อีกอันนี้เป็นเทนขาขึ้นเล่นไม่ได้อยู่แล้วฮะอันนี้เหมือนจะลงต่อครับคู่นี้น่าสนใจฮะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราดูคู่ของเราฮะถ้าคู่ของเราแพ้เดี๋ยวเราจะไปกดคู่นี้ต่อครับนี่ถ้าคู่นี้แพ้นะแต่ถ้าไม่แพ้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปที่1ดอลลาร์แล้วก็ไปกดคู่นี้นะครับไปกดคู่นี้ต่อเป็นเล่นลง1ดอลลาร์ครับโอเคไม้นี้น่าจะชนะแล้วครับโอเคชนะนะฮะวันนี้กดลงครับโอเคคู่นี้เดี๋ยวอธิบายคู่เมื่อกี้ก่อนนะครับคู่นี้นะครับก็อย่างที่อธิบายไปเลยนะครับก็คือเทรนของเขาตอนนี้เป็นขาลงนะครับสังเกตนะกราฟเฉียงลงนะครับวิ่งต่ำลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็การมีส่วนนึงนะครับของกราฟทำการวิ่งขึ้นมาแล้วทำให้เส้นสโตคาสติกมาตัดกันในโซนสีแดงตรงนี้นะฮะซึ่งเส้นสีน้ำเงินนะครับหรือว่าเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงลงมาพอดีนะครับตอนที่อยู่ในโซนสีแดงแล้วกราฟก็วิ่งลงพอดีนะฮะเราก็ชนะไปครับโอเคผมเดี๋ยวกลับไปที่คู่นี้เหมือนเดิมอันนี้น่าสนใจครับเราอาจจะแพ้ก็เป็นไปได้ครับถ้าแพ้นะฮะถ้าแพ้น่าจะเปลี่ยนไปหาสัญญาณคู่ใหม่โอเคนะครับอันนี้เราน่าจะแพ้
พวกนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาตัดกันในโซนสีแดงนะฮะแต่ว่าเทรนของเขาเหมือนน่าจะเริ่มกลับตัวไปเทรนขาขึ้นแล้วครับน่าจะกลับตัวไปเทรนขาขึ้นละอย่างที่เขาตัดกันในโซนสีแดงแล้วเราเล่นลงแพ้อย่างนี้นะฮะน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรารอนะฮะรอแล้วก็ไปเล่นคู่เงินอื่นต่อ อันนี้ก็น่าสนใจครับทุกคนอันนี้มีแนวโน้มจะลงต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอให้ตัดกันครับเดี๋ยวคู่นี้เรากดเล่นลงครับมีแนวโน้มจะลงต่อนะฮะโอเค10วิแก้ไปทีละไม้นะครับทุกคนค่อยๆเล่นโอเคผมเข้าออเดอร์แล้วนะฮะไม้นี้กดเล่นลงนะครับก็เหตุผลเพราะว่าตอนนี้เทนของเขานะครับเป็นเทนขาลงนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับเป็นเทนเล็กๆนะฮะแต่ว่าสัญญาณค่อนข้างชัดเจนครับว่าเขาเป็นเทนขาลงนะฮะเพราะว่าแท่งนี้เนาะเป็นแท่งเป็นสัญญาณกลับตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับครับเทนเขาเป็นขาลงแล้วก็กราฟนะครับไม่ใช่กราฟสีสัญญาณของเส้นสโตคาสติกนะครับมาตัดกันในโซนสีแดงด้วยนะครับผมก็เลยกดลงนะฮะเงื่อนไขค่อนข้างครบนะครับก็เลยกดลงมาลุ้นกันครับว่าจะชนะไหมไม้นี้คลิปนี้ยาวเท่าไหร่ละ17นาทีอาจจะตัดให้สั้นลงนะครับอาจจะตัดแยกเป็นทีละไม้เหมือนเดิมเลยนะฮะจะตัดแยกไปทีละไม้ทีละไม้โอเคนะครับไม้ที่1เราชนะไม่ใช่ไม้ที่1 4ไม้แก้ไม้นี้เราชนะนะครับก็นี่นะครับตามที่อธิบายไปเลยนะครับเส้นสโตคาสติกตัดกันในโซนสีแดงแล้วกราฟก็เป็นเทรนขาลงนะฮะกดเล่นลงไปผลออกมาก็คือชนะนะครับไม้นี้โอเคมีสัญญาณอีกไหมสัญญาณการเข้าทำอันนี้เป็นขาขึ้นไปแล้วนะครับเริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นน่าจะเล่นไม่ได้ละแล้วก็อันนี้เป็นเทนขาขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีการตัดกันไม่มีการตัดกันเท่าไหร่ปล่อยไปก่อนที่อันนี้ก็เป็นเทนขาลงแต่ว่าเริ่มจะตัดกันในโซนสีเขียวน่าจะเล่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเทนขาลงจะแต่จะตัดในโซนสีเขียวนะฮะโอเคอ่ะไม่มีสัญญาณให้เล่นแล้วนะครับอันนี้ก็ไปเทนขาลงแล้วก็กำลังจะตัดในโซนสีเขียวเช่นกันนะครับกำลังจะลงไปตัดโอเคไม่มีสัญญาณให้เข้าทำแล้วนะครับอ่ะหมดละสัญญาณการเข้าทำสัญญาณแบบนี้มันจะมีมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเทรดบ่อยๆนะครับเราก็จะเริ่มจับทางได้นะฮะก็ยังไงแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็สาธิตเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาคำนวณกำไรกันนะครับก็ผมเริ่มเทรดมาตั้งแต่ตอนไม้ที่1ไม้นี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วนะครับถูกต้องละไม้นี้ เดี๋ยวเรามาคำนวณกำไรกันนะครับว่าที่ผมสาธิตให้เพื่อนๆดูนี้นะครับผมทำกำไรไปได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเอากำไรมาบวกกันก่อนนะครับ 1.70 บวกกับ 1.8บวกกับ 1.8บวกกับ 4.55 นะครับแล้วก็ลบกับทุนนะครับ1 2 3 4 4ดอลลาร์นะครับเพราะว่า1ดอลลาร์4ครั้งเนาะครับลบกับ4ปุ๊บแล้วก็มาลบกับ2ดอลลาร์ลบกับ 2.5 ดอลลาร์อีกทีนะครับเท่ากับกำไรในคลิปนี้นะครับผมทำได้ 3.35 ดอลลาร์นะครับก็แปลงเป็นเงินไทยนะครับก็จะเป็นเงินอยู่ที่3.35 ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ100บาทนะฮะอันนี้ก็คือกำไรที่ผมทำได้ในคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมอัดมานะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาอยู่ที่20นาทีพอดีนะครับน่าจะเห็นนะคิดว่าคลิปนี้น่าจะเห็นนะครับก็เดี๋ยวผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับเทคนิคโซคาสติกนะครับยังเทรดได้เหมือนเดิมนะครับยังใช้ได้ปกตินะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วหาเทคนิคไม่เจอไม่รู้ว่าจะเอาเทคนิคไหนใช้ในการเทรดนะครับไม่รู้ว่าจะเทรดยังไงดีนะครับก็แนะนำเทคนิคโซคาสติกนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการทำกำไรได้ดีมากนะครับไม่มีประสบการณ์ก็สามารถที่จะเข้ามาทำกำไรจากเทคนิคนี้ได้นะฮะ
โอเคผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวช่วงหลังๆอาจจะมาเทรดในคอมให้เพื่อนๆดูแบบนี้อีกนะฮะเพราะว่าการเทรดตอนนี้เนี่ยเริ่มไม่ดีเลย์เหมือนเมื่อก่อนละนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบหรือว่าสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากโอลิมเทรดนะครับก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คนราธิปนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายครับ